ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Ender.io นี่คือโลกที่ไม่มีอะไรเลยมีดวงดาวเปล่งแสงระยิบระยับค่ะเรื่องราวมีอยู่ว่าเราหลงอยู่ในอวกาศค่ะเราหลงมายาวนานมากจนรู้สึกเหมือนว่าหลงแบบตราบชั่วนิดนิรันดรทีนี้ก็มีเดอะกิปเปอร์ค่ะปรากฏกายขึ้นมาเฮ้ยถ้าเจ้าไม่มีอะไรทำไม่มีจุดประสงค์ที่จะมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ลองสร้างยูนิเวิร์สค่ะจักรวาลของเราขึ้นมาดูล่ะว่าเจ้าอยากให้จะให้เป็นยังไงอยากให้เป็นแบบไหนในวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างจักรวาลของเราขึ้นมากันเอาล่ะไปเริ่มกันเลยค่ะนี่คือ Universe.io โอ้โหมีโค้ดมาให้อย่างแรกเขาบอกว่ามันมีระบบเหรียญนะซึ่งเป็นเหรียญบรอนซ์ค่ะเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองจากนั้นคำแนะนำค่ะขอบคุณที่ดาวน์โหลดใช่แล้วได้เหรียญแล้วก็ข้อมูลสำคัญค่ะการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอเคแล้วก็คีเปอร์จะไม่ทำลายบล็อกค่ะนั่นเองการซูมอินซูมเอาโอเคขอบคุณค่ะและปรากฏมาในหน้านี้ว้าวเริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราจะมีคือเคมีค่ะเคมีเต็มๆตารางธาตุเน้นๆเล่นจบนี่คือเหมือนทบทวนตารางธาตุตอนเรียนในช่วงมัธยมแน่นอนค่ะ Universe.io ตรงนี้เอาล่ะเราพร้อมแล้วที่จะไปสนุกค่ะเริ่มกันเลยเทมเพลตค่ะเทมเพลตTombstone Soulbound อุ้ยโอ้อุ้ยออปชันรันโปรแกรมรันโปรแกรม New Location โอ้โหประตูมิติค่ะประตูมิติเอ้ยตั้งไว้เลยว่า Home ตรงนี้นะ Add Location ค่ะจากนั้นถ้าเราอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเรามาปุ๊บออปชันอันนี้อะไรเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมโอ้เปลี่ยนสีได้เอาเป็นสีส้มๆดีกว่าโอ้โหเปลี่ยนสีได้รันโปรแกรมค่ะโฮมเลือกไปแล้วก็เตเลพอร์ตฟึบประตูมาจึ๊บเงียบมาอาฮ่าฮ่าเปิดประตูมาบ้านได้เฮ้ยของดีของดีมันระบบออโต้เตเลพอร์ตนั่นเองค่ะเพียงแค่เราเดินปึ๊บเราก็จะโผล่มาโอ้ประเสริฐสีเขาให้พิกแอ็กมาค่ะวอยฮาร์เวสเตอร์รับบทเป็นก๊อดแล้วตอนนี้ค่ะเราเป็นก๊อดในโลกนี้เราไม่สามารถขุดอะไรได้นี่คือแบบความว่างเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าคุณมีไวท์ฮาร์เวสเตอร์คุณสามารถขุดได้นะบล็อกนี้คือบล็อกดีไม่มีอะไรเลยความว่างเปล่ามิวกำลังขุดตะสานขึ้นมาตะสานไม่เก็บเข้าตัวด้วยค่ะเราต้องใช้มือในการเก็บเข้ามาโอ้เมื่อชี้ไปโอ้กลูออนกลูออนควาร์กมาเป็นสัญลักษณ์คนเล่นเคมีเก่งนี่น่าจะเล่นมอดนี้ได้ค่ะเรียนเคมีเก่งเล่นมอดนี้ได้แน่นอนศิลานักปราชญ์ฟิโลโซเฟอร์สโตนชาร์จชาร์จชาร์จกดทีละค่ะเพื่อชาร์จพลังงานเข้ามาแล้วเขาบอกว่ากด4นี่เป็นการเปิดที่ครับสิ่งที่มิวจะคราฟอย่างแรกเลยนี้เลยค่ะเขาก็คือนิวตรอนคราฟแค่นี้พอไหมอ่ะคราฟนิวตรอนมาแล้วก็ครับโปรตอนค่ะนิวตอนกับโปรตอน2อย่างนิวตอนโปรตอนรวมกันแบบนี้หรือเปล่าหรือแบบนี้ใส่ไปด้วยไม่ใช่โปรตอนอยู่ตรงนี้นิวตอนอยู่ตรงนี้ได้เป็นอะตอมมาแล้วโอ้จากอะตอมค่ะใส่ต่อได้เป็นไฮโดรเจนแล้วถ้าเอาไฮโดรเจนผสมกับไฮโดรเจนไม่เกิดอะไรขึ้นนี่เป็นอะไรหนังสืออุ๊ยหนังสือเขายังไม่ให้เราครับไม่จำเป็นไฮโดรเจนรวมกันค่ะจะได้เป็นฮีเลียมนั่นเองแบบนี้ถูกต้องเอ้ยเอาล่ะคราฟเลยดีกว่าฮีเลียมมาแล้วค่ะแล้วฮีเลียมรวมกันแบบนี้ว่าแล้วเบริลเลียมจัดต่อค่ะเบริลเลียมค่ะรวมกับไฮโดรเจนได้เป็นโบรอนเอามาเลยไฮโดรเจนฮีเลียมได้เป็นลิเธียมว้าโอ้ตารางธาตุเพียบและแล้วในที่สุดมิวก็ได้สิ่งนี้มาค่ะกราวิตี้การควบคุมเปิดปิดได้เมื่อเราปิดกราวิตี้โอ้ลอยสมกับอยู่ในอวกาศเราต้องควบคุมเรื่องแรงโน้มถ่วงให้ได้ค่ะปิดกราวิตี้ปึ้งโอ้ล่องลอยไปในอวกาศเราต้องเปิดไว้ค่ะเปิดแรงโน้มถ่วงไว้เวลาเดินจะได้เดินง่ายๆตัวละครจะได้ไม่ลอยๆเนาะปิ๊งปิ๊ง
ข้ามาค่ะแล้วก็กราฟไปเลยเอาให้เต็มที่นิวตรอนมาโปรตอนก็ต้องมาตลอดในตัวจะได้ว่างๆค่ะกราวิตี้นี่เลยบิ๊กแบงอะใช่เหรอไม่ใช่เขาบอกว่าการกำเนิดสสารอะมันจะต้องเกิดซูเปอร์เนวาค่ะเพื่อทำลายล้างพอทำลายล้างแล้วเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมานั่นเองเขาใช้หลักการนี้มาใช้กับไมโครฟค่ะแล้วบอกว่าปังเราทำลายล้างอวกาศพื้นที่ตรงนี้ของเราไปสิ่งที่มิวจะได้มาคือนั่นค่ะคอสมิกดัตระเบิดสิปังควายทันเอ้ยดีเลยซูเปอร์โนวาดีๆนั่นเองแต่ว่าเขาคงไม่จำลองให้มันอลังการงานสร้างใช่ไหมไม่งั้นเกมคงค้างค่ะถ้ามันสมจริงขนาดนั้นคอสมิกดัตเมื่อเรากดลงพื้นเขาบอกเราจะเรียนรู้ติ้งใหม่ๆมาอุ้ยมาเร็วโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมคะอะไรหลายอย่างเลยทั้งเหล็กทั้งทองมาค่ะห้องทำงานของผู้สร้างโลกของเรานั้นอาจจะรกนิดหนึ่งค่ะก็นะก็ต้องโยนๆไว้ก่อนแหละเต็มค่ะปู่เก็บเข้ามาเก็บเข้ามาขอต่อดูไปนู่นละเฮ้ยอย่าลอยไปไกลมีหลายอย่างเลยแต่ละอย่างที่ไม่รู้จักค่ะมิวว่าขอตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ลอยไกลโอ้นั่นเหล็กไทเทเนียมค่ะนี่เคาะไปเคาะเลยค่ะเต็มที่ไปเลยแล้วก็ค่อยเก็บมาใช้วิธีนี้เลยค่ะเมื่อมีครบทุกอย่างแล้วท้าศิลานักปราชญ์เราเลยปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็คราฟค่ะในเมื่อเราอยากจะสร้างจักรวาลสิ่งแรกที่มิวจะสร้างคือดาวโลกนั่นเองอันนี้อะไรกราวิตี้โอ้โหมาแล้วค่ะดาวโลกของเราวางลงไฟโอ้โหสร้างโลกก่อนเลยว้าวทูเอิร์ธนี่คือดาวโลกเฮ้ยมาเลยโปรแกรมทำโปรแกรมก่อนค่ะรันโปรแกรมเฮ้ยโฮมโอ้ดาวโลกมีพึ่งด้วยสวัสดีนายมีสิ่งมีชีวิตอ่ะฮะ What แล้วมีดาวโลกไปทำไมฮะมีดาวโลกไปเพื่ออะไรเราขุดบล็อกได้ไม่ได้เลยค่ะนั่นนี่แล้วเขาให้เรามาดาวโลกทำไมเหมือนเป็นคนสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาค่ะแต่เราไม่สามารถก้าวไก่จักรวาลของเราได้อะเป็นแค่ผู้สร้างนะแต่จะมาตัดสินใจทำอะไรทำลายล้างสิ่งใดในนี้ไม่ได้ค่ะนั่นนี่เฮ้ยเขาบอกให้อันล็อกเอาล่ะยุคแห่งการเริ่มต้นค่ะมาเลยอ้าวก็เจ้าให้ตัดไม้นี่ก็ให้ตัดไม้แต่เราตัดไม้ไม่ได้นี่โอ้อุส่าห์นึกว่าเขาไม่ให้เราทุบไม้ตัดได้แล้วค่ะโอเคโอ้นี่ได้ไหมเขาให้ใช้ขวานก็มันไม่มีขวานอ่ะอ้าวตัดไม้ไงอ่ะโอ้สามรอบค่ะในที่สุดมิวก็ได้แล้วโอ้อย่างนี้นั่นเองเฮ้ยถ้ามิวมีสิ่งนี้มิวมีศิลานักปราชญ์มิวก็จะคราฟได้แล้วสินะเขาบอกว่าเขาต้องการขวานเพื่อใช้ตัดไม้ใช่ไหมได้แล้วค่ะตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นสองต้นตรงนี้ก็มีไปเลยไปเลยเฮ้ยต้องตัดข้อล่างสุดค่ะเท่าที่จำได้ไอ้เขวดเดมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นการตัดไม้ที่ทรมานมากอันนี้ค่ะมิวแค่จะแบบเปิดกล่องแล้วก็คราฟแบบนี้ใช่นี่คือสิ่งที่อยากทำเฮ้ยกล่องเก็บของยังไงล่ะใช่เลยแบบนี้ใช่เลยเราต้องรีบทำงานค่ะเพราะดูจากสภาพแล้วนอนวันเตอร์ขนาดนี้มาแน่ๆกลางคืนค่ะ
ยิ่งต้นไม้สูงเท่าไหร่ค่ะเวลาที่เราตัดอ่ะมันก็จะตัดด้วยจำนวนรอบมากขนาดนั้นเพราะต้นแรกเราตัด4ใช่ไหมรอบนี้เราตัด5ค่ะโอ้มันจะสูงขึ้นนิดหนึ่งนับจำนวนล็อกหรือเปล่าเนี่ยดูสิได้5หรือเปล่า1 2 3โอ๊ยเอาเป็นว่าเก็บไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยมานับทีหลังขอแค่ได้ไม้ก็พอแล้วอย่างน้อยตรงนี้ก็น่าอยู่ใช่ไหมคะดูท้องฟ้านะสิดูสภาพโอ้โหมีลาวาใช้ด้วยก็ดีนะเราคงไม่กลับไปอยู่บนอวกาศของเราหรอกเนาะมันไม่ค่อยน่าอยู่อ่ะมันมืดทึบๆตรงนี้ดีกว่าหรือว่าเราสร้างพื้นที่จุดเริ่มต้นสตาร์ทของเราที่ตรงนี้น่าจะดีค่ะโอ้จะมืดแล้วพระอาทิตย์จะตกแล้วค่ะรันโปรแกรม Home Earth Teleport เปิดประตูไปกลับมาจุดตรงนี้ถ้าจะมืดแล้วสิ่งแรกที่มิวจะสร้างคือความปลอดภัยรั้วหรืออะไรดีถ้ารั้วก็ไม่ได้ปลอดภัยกำแพงทึบดีกว่าเนาะเอาให้ปลอดภัยค่ะเอาไม้ไม่พอโอ้แย่แล้วโอ้ยพอก็ว่าอยู่เราก็ตัดไม้มาเยอะนะต้นไม้ไม่พอนี่ก็เหงาเลยค่ะโอเคเราก็วางแบบนั้นแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็กระจายต้นไม้ค่ะพรุ่งนี้เช้าจะได้ตัดโอเคมืดแล้วเข้าบ้านเร็วจึ๊บจึ๊บไปยังชั่วเข้ามาอยู่ในนี้ฝนตกแต่ทำไมเอนทิตี้ดูในเพนดีนั่นสิคะเยอะจริงโอ้โหเยอะฝุดไปเลยฝนก็ตกด้วยโอ้โหมอนเตอร์อย่างที่มิวคิดมอนเตอร์เกลื่อนแน่นอนค่ะพื้นที่ราบโอ้โหหลอดเลือดน่ากลัวสุดๆเลยกดรับรางวัลดีกว่ามีรางวัลอะไรให้เราบ้างโอ้เขาให้สิ่งนี้มาค่ะตารางธาตุใช่เลยเอาไว้เรียนรู้สินะเห็นสภาพแล้วหัวจะปวดเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนคะมิวเลิฟโมเดลแบบนี้มากๆอ่ะไม่ครับควรจะทำอย่างนี้นะเนี่ยดูสิเห็นไหมเห็นเลยว่าจะกราฟอะไรอ่ะสวยค่ะเป็นอะไรที่มดมีให้เห็นมันประจำเป็นอะไรที่แบบฟินมากจุ๊บๆๆเฮ้ยเขาบอกให้เราคราฟป๊อปเปอร์มิวก็คราฟเขาบอกให้เราคราฟแสลบมิวก็คราฟเขาบอกให้เราลงเหมืองมิวก็จะลงค่ะพิกเอ็กซ์ได้ยินเสียงมอนอะจิ๊บเฮ้ยมอนอยู่แถวนี้เจ้ามาไม่ได้หรอกบ้านเราปลอดภัยแล้วแต่ถ้าอยากจะลงเหมืองให้ดีก็ต้องมีพลั่วมิวก็พลั่วมาเอ้ยแต่มิวไม่มีไฟเขาบอกว่าเจ้าต้องได้เวลาสตาร์ทไฟแล้วนะนี่ไฟสติ๊กค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะโอ้ว่าแล้ววิธีนี้จุดไฟนั่นเองโอ้มอนเตอร์ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเราไม่มีรั้วบ้านนั้นจะขนาดไหนนั่นสิคะอุ้ยข้างล่างเป็นหินพุดได้สบายใจแล้วเรื่องความมืดเราไม่ต้องกลัวค่ะในเมื่อเราปรับให้ไฟไม่ลามใช่ไหมไฟของเราจะอยู่ตลอดกาลอุ้ยในที่สุดเราก็ได้ก้อนหินมาแล้วค่ะสุดเลยตรงนี้เป็นไบโอมที่เราอยู่เป็นไบโอมเพลนก็หมายความว่าลงได้ลึกๆเลยสินะขุดไปแล้วก็จุดไฟโอ้ยก้อนหินค่ะตามทางมาเลยแล้วเนี่ยเอ็กเวทได้ไหมนั่นสิคะเอ้ยได้โอ้โหชีวิตอย่างนี้ดีวืบโอ้โหแตกเลยค่ะเราก็หมัวเสียเวลาขุดเอ็กเวททีเดียวก็รู้เรื่องแล้วแต่เขาบอกว่าการที่เราจะเอ็กเวทได้นั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ในมือค่ะนี่ครับเดี๋ยวนะมิวมีก้อนหินแล้วก็หมายความว่ามิวสามารถทำอุปกรณ์ดีๆได้แล้วสินะโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตัดไม้ยังไงในยุคเริ่มต้นโบราณของเราก็ต้องใช้ไม้ค่ะในการสร้างสิ่งต่างๆแน่นอนหรือว่าจะใช้หินเป็นทางเลือกที่ดีไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ64บล็อกขุดปึ๊บโอ้โห64บล็อกค่ะ
ดยอดเลยแตกไปต่อมีเสียงกล้องเล็กน้อยค่ะเรารู้เลยว่าเขามีระบบเสียงกล้องในเมืองด้วยเอาล่ะได้เวลาทดสอบความแข็งแกร่งของมอนเตอร์แล้วเอ้ยแต่จากเลือดก็ปกติใช่ไหมคะใช่มอนเตอร์ปกติมากๆตีเอ้ยมอนเตอร์ฮันเตอร์ขาวแล้วเนาะนั่นอะไรเอาดอกไม้ค่ะตกใจหมดเลยตอนนี้กำลังมีปัญหาค่ะกับเรื่องที่เราจะไม่มีข้าวกินไม่มีแบบต้นเบอร์รงเบอร์รี่บ้างเหรอจะได้มีข้าวกินแบบง่ายๆเลยเหมือนจะไม่มีแต่ถ้าฟักทองอยู่ก็ทานเลยไม่ได้จะย่างเนื้อเหรอคะไปดูสูตรครับแล้วเตาเผาทำยากมากแล้วถ้าแคมป์ไฟล่ะแคมป์ไฟล์เพื่อการย่างก็ต้องมีถ่านซึ่งถ่านนี่แหละเป็นตัวหายากเลยต้องเผาด้วยเตาค่ะแล้วเตาโอ้โหคอมเพรสสโตนต้องเอาสโตนมาอัดผ่านแรงดันอีกเดี๋ยวนะแล้วมันต้องมีอันหนึ่งสิสโมเกอร์ใช่สโมเกอร์ทำยากไหมคะโอ้โหก็ต้องใช้สิ่งนี้ซึ่งเรายังทำไม่ได้หิวข้าวแล้วอ่ะมีอะไรที่แบบพอจะมีเป็นอาหารให้ทานบ้างไหมเนี่ยต้นแอปเปิลก็ไม่ค่อยได้ผลค่ะไม่ค่อยได้ลูกมาทานเลยหิวอ่ะเหลือเนื้อไก่หนึ่งชิ้นที่ยังไม่ผ่านการย่างเหลือเนื้อมอนเตอร์อ่ะโดบเธอมีทานก็ทานขอแอปเปิ้ลหน่อยไม่มีตอนแรกตกใจนึกว่าอะไรค่ะดอกไม้แน่นอนโอ้โหตัดนานตัด11ครั้งเหมือน11บล็อกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหร่วงแล้วค่ะเอ้ยได้แอปเปิ้ลไหน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 โอ้ยช่วยชีวิตเลยค่ะแง่มโอ้ต้องอยู่ด้วยแอปเปิ้ลนี่แหละนั่นก็แอปเปิ้ลค่ะโอเคกลับบ้านดีกว่ารันโปรแกรม Home Earth ค่ะเทเลพอร์ตปึ๊บเปิดประตูแล้วก็วาร์ปกลับถึงบ้านสบายใจอย่างน้อยได้แอปเปิ้ลมา7ผลเนี่ยพร้อมทานแล้วแล้วมิวก็ได้ไม้มาเกือบกองเลยแล้วมิวก็ได้ต้นอ่อนต้นไม้มาค่ะเกือบกองเลยปลูกกระจายกันปลูกไปเรื่อยๆอย่างน้อยถ้าขาดข้าวมิวก็จะตัดไม้หาข้าวนี่แหละนะเขาให้มิวคราฟถังหมากปุ๋ยอะเอาไว้ทำอะไรนั่นนะสิใส่นี่เหรอลองใส่ดูค่ะก็จะได้เป็นปุ๋ยแน่นอนแต่ไม่รู้เขาให้เราคราฟหมิวก็เลยคราฟอ้าวเขาบอกว่ากินไม่ได้นะ ผงกระดูกปกติสามารถเอาไปทำซุปได้ไม่ใช่เหรอซุปกระดูกค่ะในบางวอดอ่ะทุกคนคะนี่คือวันแรกของโลกแห่งนี้ค่ะโห้ยเดี๋ยวบางทีหมิวก็รู้สึกว่าสายรุ้งมันดูน่ากลัวนะคะโอ้ดูนั่นสิทำไมเคลื่อนไหวได้เร็วแดะเหมือนหนอนอวกาศเลยบางทีก็น่ากลัวไปค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะชีวิตในวันแรกอย่างน้อยมิวก็อยู่รอดในโลกนี้แล้วใช่ไหมในโลกที่เต็มไปด้วยมอนเตอร์ค่ะก็สบายใจมีแค่รั้วรอบขอบชิดก็ดูดีแล้วแหละแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ Minecraft
Universe.io บ๊ายบายค่ะ